ค่ะสวัสดีทักทายแฟนๆแล้วก็แนะนำตัวค่ะครับสวัสดีครับพี่บอสร่วมกับครับครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับครับสวัสดีครับบิวกิ้นครับผมครับพวกเราก็วันนี้มาไหว้เปิดกล้องนะครับซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอครับความรู้สึกที่จะได้เริ่มถ่ายทำแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับเพราะว่าพี่เตรียมงานมาสักพักแล้วเนาะแล้วก็ในระหว่างที่เขียนบทนี้ก็ตั้งใจกันมากในทีมนี้แบบหารีเสิร์ชหาโลเคชั่นที่นี่ที่นั่นที่เราแบบอินอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งเขียนเราก็ยิ่งอินก็ยิ่งแบบพอจะถึงจะถ่ายเราก็แบบตื่นเต้นมากอยากเห็นเป็นภาพแล้วอะไรเงี้ยครับครับก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าได้กลับมาร่วมงานกับพี่บอสแล้วก็วิลกินอีกรอบเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยที่จะได้ไปถ่ายที่ทะเลครับครับผมครับผมก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆอะตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วก็พอเหมือนกับว่าพอเราได้อ่านบทด้วยกันมาอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามีหลายซีนที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็อยากเห็นภาพจริงๆเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนเราเดินมาอีกก้าวนึงแล้วรู้สึกว่ามันเป็นก้าวที่ใหม่สำหรับเราเหมือนกันเลยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นทั้ง3คนแล้วค่ะรู้สึกยังไงที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งคะก็จริงๆรู้สึกดีครับเพราะว่าพอมันเป็นซีรีส์แบบรักโรแมนติกอะไรเงี้ยพอรู้ว่าต้องมาเล่นกับพีพีเลยก็คือจริงๆก็สนิทกันอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็สบายใจนะได้เล่นกับพีพีแล้วก็พี่บอสมากำกับด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ฝ่าฟันผ่านรักเรื่องรักสนใจก็ถ่ายกันค่อนข้างหนักหน่วงก็รู้สึกว่าพอผ่านมือพี่บอสก็รู้สึกว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนนะรู้สึกว่าสบายใจครับผมครับก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับบิวกินอีกรอบแล้วก็พี่บอสครับก็ที่จริงก็สนิทกันอยู่แล้วทั้ง3คนเลยใช่ครับก็รู้สึกสบายใจครับที่ได้เล่นกับบิวกินแล้วก็พี่บอสรอข้อสอบครับก็เตรียมตัวกันยังไงบ้างครับก็จริงๆวันนี้วันไหว้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เราก็มีการรีทูปแล้วก็เอาทีมนักแสดงมานั่งอ่านบทกันอะไรเงี้ยครับเป็นงานรีทูปยากครับยากดราม่าเปล่าโรแมนติกได้โรแมนติกก็รู้สึกว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ก็ได้เล่นหลากหลายมากขึ้นนะมีทั้งแบบครบรสเลยทั้งแบบตั้งแต่แบบแฮปปี้จนถึงแบบดราม่าอะไรก็พูดเยอะไม่ได้เอาประมาณนี้ดีกันไว้เดี๋ยวเพราะจริงๆหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มเตรียมงานกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีฟิตติ้งมีต่างๆเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำในเรื่องมีอะไรพิเศษบ้างคะเรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ที่แปลรักฉันด้วยใจเธอเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ BKPP โปรเจกต์นะครับแล้วก็นอกจากโปรเจกต์นี้ยังมีอะไรอย่างอื่นอีกต้องรอติดตามนะครับพูดฝากให้แฟนๆรอติดตามแล้วก็จะได้รับชมซีรีส์เมื่อไหร่ช่องทางไหนครับก็ฝากติดตามซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอนะครับออน EP 1 22ตุลาคมบนลาทีวีนะครับครับผมก็ฝากซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอด้วยนะครับก็คิดว่าจริงๆมันก็เป็นซีรีส์วัยรุ่นที่ค่อนข้างครบรถมีผมคิดว่ามีหลากมุมหลายๆมุมของวัยรุ่นเลยนะครับว่าทั้งหลายๆอารมณ์เนาะยังไงก็คิดว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำกันเต็มที่อยากให้ออกมาดีที่สุดไงก็ฝากทุกคนด้วยครับครับแล้วก็อย่าไปลืมกดเป็นแฟน channel ใน LINE TV นะครับ